เอาแล้วก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันเลยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมนัทง่ะนะครับแล้วนี้เราอยู่ในเกม King Legacy ครับผมวันนี้ครับมีน้อง FC นะบอกว่าเฮ้ยพี่นัทผมดูคลิปพี่นัทสุ่มแล้วแบบผมอยากได้บ้างแต่ว่าทีเนี้ยน้องเขาไม่ได้ฟาร์มนะครับน้องเขาก็เลย วู่วามไปนิดนึงนะครับไปจัดเป็นเจ้าตัวแพ็คนี้มาเลยฮาโลวีนแพ็คนะครับอยู่ที่ 4,399 โลบัคนะจัดเป็นตัวแพงสุดมาเลยตรงนี้สิ่งที่จะได้นะครับก็จะมีเจ้าสมุดนะครับสมุด2แบบนะครับจะเป็นสมุดขั้นสุดท้ายเนี่ย30 เล่มแล้วก็สมุดขั้นสีแดงที่ผมใช้2 คลิปที่แล้ว50 เล่มนะครับแต่ตรงเนี้ยน้องเขาเปิดไปเซิร์ฟแล้วเปิดเล่นๆเทสดวงตัวเองปรากฏว่าเปิดแล้วดวงไม่ดีเขาก็เลยบอกเอาอย่างนี้พี่ผมยกที่เหลือให้พี่เปิดในคลิปนี้เลยนะครับจึงเกิดเป็นคลิปนี้ขึ้นนะครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องเฮิร์ทก่อนสวัสดีครับน้องเฮิร์ทสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้คาดหวังจะได้อะไรครับอะไรก็ได้ที่ไม่เกลือ ขอยากไปแล้วป่า นะคลิปล่าสุดแล้วก็เสียวๆเนี่ยนะก็เนื่องจากว่าผมดวงดีมา2 EP แล้วซึ่งน้องเฮิร์ทนะครับก็มั่นใจในดวงผมมากๆเลยว่าวันนี้จะทำให้เขาได้ของดีซึ่งตรงเนี้ยตรงๆนะมันเป็นเงินเอาจริงๆนะไม่น้อยเลยนะครับเกือบ800 กว่าบาทเลยนะครับเติมกับร้านคาวบักก็ตกประมาณ770770 780โดยประมาณนะครับซึ่งนั่นแหละครับมันเกือบ800เลยถ้าเกิดไม่ได้ยังไงไม่โกรธกันนะโกรธไม่โกรธนะอันนี้ไม่กัดฟันพูดนะครับไม่นะไม่โอเคเมื่อพร้อมแล้วก็เอากำลังใจช่วยผมกับน้องเฮิร์ทด้วยแล้วกันให้น้องได้ของดีไม่เกินในคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยแล้วไปรับชมกันเลยครับผม Let's go คุณกำลังประสบปัญหาโรบัคไม่พอใช่ไหมถ้าใช่ผมขอเสนอกระบักร้านใหม่เติมถูกเติมไวปลอดภัย 100% มีระบบกดเกมพาร์ทแมปต่างๆเช่นบอกฟุต King Legacy Anime Adventure All Star และยังมีระบบรับเติมแบบ ID พาร์ทแถมอนาคตก็ยังจะมีแบบกรุ๊ปเข้ามาอีกเลทโคตรจะดีเลยนะนอกจากนี้ยังมีเกมอย่างเช่น ROV Free Fire PUBG Mobile Arena Breakout ไปตำกันได้แล้ววันนี้ที่คราวบักกล่องสุ่มโกโจงบ49 บาทมาดูกันจะได้ไหมมีการันตีด้วยมีโกโจด้วยทุกคนโอกาสออก 5% มีไก่เพชรขายราคาถูกไก่ตัวซีเคร็ตเพียบไก่มิติกและตัวชายนี่ก็มีเพชรขายด้วยรับกดเกมพาร์ทเติมโรบัคแท้ปลอดภัย 100% DZEEDSHOP จดทะเบียนการค้าและมีแจกโค้ดเข้าลิงก์ใต้คลิปได้เลยโอเควันนี้นะครับผมมีน้าหมีนะครับมาเป็นตัวเทสดาเมจสวัสดีครับน้าหมีครับเดี๋ยวน้าหมีจะมาช่วยเป็นกระสอบทรายให้เรานะครับเพราะมันจำเป็นต้องมีคนเทสจริงๆว่าพาสซีฟที่ได้มาคอมโบได้ไหมเล่นได้ไหมนะครับโอเคไม่พูดพร่ำทำเพลงเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าไปปัจจุบันเนี่ยน้องเฮิร์ทเขาเปิดไว้นะครับจะเป็นเจ้าตัวนี้เลยตัวเก่าที่ผมเคยใช้ก่อนหน้านี้ก็คือดาเมจเบิ้ลนะครับมีโอกาสที่จะมีดาเมจเกิดขึ้นครั้งต่อไปก็คือแบบตี1ทีอาจจะมีดาเมจเด้งมาสัก 2-3 ทีเอาจริงตัวนี้ก็เมตาแล้วแต่ทีเนี้ยนั่นแหละครับด้วยความโลภของคนนะเนาะคนมันไม่พอไงนะครับก็ตรงนี้เหลือให้ผม28 เล่มแล้วก็เป็นสีชมพูก็คือเล่มนี้ขั้นสุดท้ายเลยนะครับ30 เล่มเดี๋ยวเราจะมาออเดิร์ฟด้วยเล่มนี้กันก่อน28 เล่มแล้วเดี๋ยวไปจัดแบบว่าหมดแพ็คเลยนะครับน้องเฮิร์ทบอกว่าไม่ต้องเหลือพี่ผมเชื่อพี่เอาให้เต็มที่นะครับคิดซะว่าเป็น ID พี่เพราะอย่างนั้นหลังจากนี้ผมจะไม่เกรงใจแล้วนะครับเราจะไม่มีการเกรงใจกันเกิดขึ้นโอเคไหมฮะน้องเฮิร์ทโอเคโอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่าโอเคเริ่มจากเล่มแดงอันนี้ก็เซิร์ฟเลยอันนี้ชิวๆเปิดสคริปไปล้างดวงอย่าไปซีเรียสถ้าไม่ทองเราไม่แวะดูนะครับไม่ทองไม่แวะดูใช่ไหมน้องเฮิร์ทใช่คือน้องเฮิร์ทเขาคอมเมนต์มาแล้วนะไม่ใช่ว่าผมเปิดมั่วซั่วไม่ใช่ของตัวเองไม่ใช่นะคือคุยกันแล้วว่าสนแค่ทองเท่านั้นไม่ได้ทองไม่เอาจะไม่ดูเลยว่าต่อให้เป็นบัฟอะไรนะครับคือน้องเฮิร์ทเซียนแค่ทองเท่าแต่มันแปลกๆแล้วเฮ้ยเฮิร์ทล้างไงล้างดูเอาล้วนนะพี่เฮ้ยไอ้เหี้ยล้วนเลยนะเนี่ยเฮ้ยมันล้วนเลยว่ะล้างไง มันล้างให้โอ้มันล้างมา10เล่มแล้วนะเฮ้ยไอ้เฮียก็ไม่ใช่แล้วถ้าทองไม่ออกสักอันนี่แย่นะครับ28เล่มนะไปเฮิร์ตมันไปออกตอนช่วงแรกหมดแล้วไงอ๋อเออก็อาจจะเป็นไปได้นะเพราะยังเปิดเล่นไปแล้วไงใช่เออเดี๋ยวไอ้30เล่มหลังอาจจะได้ลุ้น30เล่มหลังอาจจะได้ลุ้นอ่ะเปิดทิ้งไว้ก่อนโห28เล่มไม่ออกอ่ะโหไอ้เฮียดวงกูเฮียจังวะเฮิร์ตเปลี่ยนเซิร์ฟไหมให้เจ้าของอะไรเปลี่ยนเซิร์ฟไหมอ่ะถามก่อนเปลี่ยนดีกว่าเนาะเออเปลี่ยนดีกว่าผมว่าไม่ได้แล้วเซิร์ฟนี้ไม่ดีละ A few moments later โอเคท่านผู้ชมตอนนี้ผมเปลี่ยนเซิร์ฟมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนี้จะเป็นจานหลักแล้วเมื่อกี้มันแค่ออเดิร์ฟเพราะว่าออกอะไรเนี่ยเราก็ไม่ได้สนอยู่แล้วมันก็แค่ล้างซวยนะหลังจากนี้คือของจริงแล้วนะครับเราจะค่อยๆเล่นค่อยๆเปิดเพราะมันแพงมากนะครับถ้าเกิดคนทั่วไป1เล่มในการคราฟเนี่ยผมบอกเลยว่าเก็บของเป็นวันนะครับแล้วมันใช้1เล่มเนี่ยมีหางไฮด้าเป็นส่วนประกอบหางไฮด้าราคาตอนนี้แรงมาก40-50มีให้เห็นทั่วไป30เล่มอสูตีซะหางไฮด้าหางละ40 บาท30เล่มเท่าไหร่ล่ะ1,200นะครับบ้ามากนะครับถ้าเป็นเงินนอกนะถ้าในกรณีครับเองแบบซื้อวัตถุดิบนะครับอ่ะเอาเลยแล้วกันนะครับมา ค่อยๆเปิดนะลูกนะนะโมนะมีนะหมีนะมาจงมาครับผมเล่มแรกมันออเดิร์ฟผมข้างบนเห็นป่ะว่า1อ่ะหุ้ยจอกเกาะแต่ข้างบนดาวเกลือเดี๋ยวเปิดซัก5เล่มดูก่อนสมุดแรกต่อไปสมุดออนต่อไปเกตเนาะโอ้โห1อ่ะโหดีเล่มทองนะเฮ้ยเอาดีๆเด็กใจมันเสียหมดแล้วแอดมินโอ้ไอ้เหี้ยดีๆโอ้ยเหี้ยกูไปอัญเชิญตุ๊กตายางมาดีปะเนี่ยโอ้ยแกมือทองอยู่ไหนพี่เชี่ยมันเลยจังวะ5เล่มก่อนนะเดี๋ยวออเดี๋ยว5เล่มก่อนนะโอเค5เล่มนิ่งแล้วผมขออัญเชิญตุ๊กตายางแป๊บนึงดึงไอ้ฟองขึ้นมาฮัลโหลไอ้ไก่ว่ากำลังซีเรียสอยู่ว่าเกมอะซีเรียสสุดๆเลยแหละสุดๆเลยเหรอเออกูต้องการตุ๊กตายางมาห้อยหน้ารถเนี่ยเฮียไม่ออกเลยอะจะหมดแล้วเนี่ยของเติมเนี่ยเฮียใช่เหรอเออเรื่องจริงไอ้สมุดขั้นสุดเหลือแค่25เล่มแล้วอะจะหมดแล้วเนี่ยไม่ออกของทองแม้แต่ทีเดียวเลยเนี่ยตามจริงเออต้องการตุ๊กตายางอย่างมากตอนเนี้ยต้องการแบบคำอวยพรจากตุ๊กตายางช่วยทำนายหน่อยได้ไหมอีกแล้วกี่เล่มเพื่อนกี่เล่มคิดว่ากี่เล่มดูให้ก็ได้ไหนนิดนึงเหลือกี่เล่มมันเหลือกี่เล่มตอนนี้เหลือ25เล่มเหลือ25เล่มอันนี้ไม่ได้ทำคลิปใช่ไหมทำดิอ่ะอันนี้อยู่ในคลิปเหรออยู่ในคลิปเลยในคลิปเนี่ยอีกแล้วเฮ้ยช่วยหน่อยตุ๊กตายางบุดออกมาเล่มแล้วใช่ไหมมึงสูบเล่นไปสัก2 ทีก่อนเว้ยอีกเล่มปุ๊บมันออกเลยตามนี้นะตุ๊กตายางได้กล่าวไว้เอาออกก่อนมาแล้วอะไรอย่างน้อยก็ออกใจโล่งแล้วโล่งใจแล้วตอนนี้โล่งใจแล้วเสียวไม่ไหวไม่เดี๋ยวอีก5เล่มมันก็ออกอีกสแตนพี่ลาสแตนเหรอแต่เขาดูว่าอีก5เล่มเมื่อเลือดน้อยดาเมจจะแรงขึ้นแต่ว่ามันต้องเลือดน้อยกว่า 15% ตายก่อนเลือดน้อยอะดิมันจะตายก่อนป่ะไม่เคยมีตายก่อนแต่อันนี้สวยมากนะจอกเกาะข้างบนอะจอกเกาะขั้น6คือจอก 18% แล้วก็ทำดาเมจกับเพลเยอร์ 10% อันนี้คือตันแล้วอันนี้ตันระดับ5หมดเลยแล้วก็เป็นโชค5อันนี้5อันนี้4ดาบ4ด้วย ใช่แต่แย่แค่ครูดาวเองมันแย่แค่ครูดาวเอาอันนี้แล้วแต่เลยแล้วแต่เจ้าของคุณอยากไปต่อหรืออยากจะพอแค่นี้ครับเลข24อ่ะ24นะเดี๋ยวคนดูเบื่อไงต่อใช่ไหมคุณจะต่อใช่ไหมอันนี้เขาเลือกนะครับผมไม่ได้เลือกคุณฟ้องครับหลังจากนี้จะเป็นเอ้าอู้ออกข่าวไปออกแล้วเดี๋ยวอีก5 เล่มมันก็ออกเห็นไหม5 เล่มมันก็ออกแล้วเชี่ยนี่มันปากศักดิ์สิทธิ์เชี่ยตำนานตุ๊กตายางขอดูปากหน่อยดิเชี่ยอะไรเนี่ยปากเร็วลัสแตนอีกแล้วแต่รอบนี้ดาบเป็น V ทำดาเมจกับคนเป็น8อุ้ยได้คูดาว12คูดาว12ไอ้เฮิร์ตจอกเกาะ9อันนี้จอกเกาะยังไม่ว้าวตรงนี้เลยว้าวตรงนี้เลยเพราะนี่ขั้นสุดของคูดาวแล้วแถมทำดาเมจกับคน8ทำดาบอีก10เป็นล้านสแตนแย่ตรงแค่เป็นล้านสแตนเลือดน้อยว่าจะสวนได้ไหมเอายังไงคืออันเนี้ยองค์ประกอบโดยรวมสวยแล้วพูดตามตรงสวยเลยองค์ประกอบโดยรวมถ้าไม่มองทองมันใช้ยากจะพูดว่ามีเหมือนไม่มีก็ได้ใช่เพราะว่านี่ปัจจุบันใช้อยู่ก็ใช้ยากเอายังไงครับก็ใช้ยากจริงอ่ะเอายังไงอันที่ผมให้คุณตัดสินใจจับนอกนั้นสวยหมดเลยนอกนั้นนี่คือออนท็อปเลยเพราะว่าดาบก็ตันไอดาเมจกับคนเกือบตันคูดาวตันอันนี้หายากพิเศษเลยเพราะว่าเคยสุ่มแล้วออกยากมากมีจอเกาะแถมให้ด้วยจอเกาะห้อยให้อีกเอาไงฮะคนดูเขาอยากดูอะไรงอมๆเฮ้ยเขาอยากดูอะไรงอมๆมึงติดคอนหมดแล้วนะฟังนะบอกไปแล้วนะว่ามึงติดคอนเทนต์แล้วก็อีก5 เล่มออกนี่หมดแล้วนะมึงติดคอนเทนต์นะอันนี้ไม่เกี่ยวกูนะมึงเอางี้นะเพื่อคนดูกดไลค์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้น้องเฮิร์ท800ของเขากำลังจะปิวไปแล้วเพราะตุ๊กตายางเราทำนายมันทั้งหมด7 เล่มตอนนี้2 เล่ม2 ทองติดนะครับหลังจากนี้อีก5 เล่มจะทองหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันไปนิ่งละอันนี้นิ่งละนิ่งเลยอันนี้นิ่งละนิ่งเลยอันนี้นิ่งละอันนี้นิ่งละเอาละหมดแล้วทีนี้ผ่านไป2เหลืออีก3เหลืออีก2เหลืออีก2ไอ้เฮิร์ตมึงโลภไอ้กูหมดแล้วนะเหลืออีก1เอ้ยพอดีไอ้เชี่ยปากตุ๊กตายางศักดิ์สิทธิ์ไอ้เชี่ยเอ้าของจริงทำไมไม่พูดเยอะๆแล้วตอนแรกบอกออกไปแล้วว่ากดก่อน2 ทีเดี๋ยวมันออกเดี๋ยวก็อีก5 เล่มไม่เกิน5 เล่มมันจะออกโอ้ได้เป็นตีเบิ้ลแต่ว่าจะได้เป็นจอกเกาะขั้น6ทำดาเมจกับคนตันอันนี้โอเคขั้น5ดาเมจดับขั้น4สวยโอ้โหแต่คูดาว3ว่ะโชคลาภต้องรีนะไปหาของได้ด้วยนะถามว่าดีไหมก็ดีแค่วนสกิลไม่ได้คือแรงแน่เดี๋ยวเทสกันนะหมีเปลี่ยนผลเลยเปลี่ยนผลก่อนปกติเล่นอะไรวะเคียวไปใช้ก็ได้เคียวธรรมดาเคียวมาเล่นกระแสงได้อยู่อันนั้นหมีเอามานอกเซฟกับผมหน่อยน้าหมีหนีได้หนีเลยนะโอเคป่ะถ้าหลุดได้คือกดแดนรัวๆหลุดได้หลุดเลยโอเคป่ะผมจะดูว่ามันจะจบในคอมโบไหมโอเคไหมโอเคของที่ใส่เราจะไม่ใช้เกาะปูของที่ใส่มันต้องเป็นไม่มีเยี่ยมจริงมาอยู่เฉยดิอยู่เฉยก่อนหลังจากโดนไปแล้วค่อยแดนเปิด PVP ยังเปิดแล้วนะ3 2 1จับปั๊บนิ่งแป๊บมันหลุดแน่ๆสุขภาพหลุดก็เหี้ยแล้วน่ะจะตายน่ะหลุดก็ไม่ถึงตายนะเนี่ยตายอยู่เล่นได้โอเคท่านผู้ชมผมว่าเล่นได้ว่ะแรงมากครับเพราะว่าด้วยความที่เจ้าพาสซีฟตัวนี้ครับมันจะเป็นดาเมจเบิ้ลแถมห้อยจอกเกาะมาให้ขั้น6ซึ่งน้อยกว่า ID ผมแค่ขั้นเดียวนะครับแล้วก็ตัวทำดาเมจกับคนเนี่ยเป็นตันเลยของผมรู้สึกว่าจะแค่8% มั้งเป็นขั้น4อันนี้เป็นขั้น5นะครับก็คือจะไม่ห่างกับผมเยอะเลยไออัศวินไอผมว่าเล่นได้นะแล้วแถมดาเมจดาบเนี่ยเป็น8%ด้วยของผมแค่2%เองมั้งเป็นแค่ขั้น1เองนะครับจะแย่แค่ตัวคูลดาวน์เลยแต่ว่าน่าจะจบได้ในคอมโบเดียวไม่ยากนะครับอุ้ยโห ผมว่าได้ว่ะได้จริงน้ำมีขอลองอีกทีท่านผู้ชมเดี๋ยวดูกันนะคอมโบเดียวหรือเปล่านะครับอ่ะ X ปึ๊บใช่ไหมกดแซดวนควงนะครับเดี๋ยวเราจะ V อัดลงพื้นเนี่ยตายครับให้เลยตายเลยในคอมโบเดียวไม่ตายเลยใน3สกิล ZX V แล้วอย่าลืมนะครับน้ำหมีเนี่ยค่าหัว 500,000มีบัฟด้วยนะครับแล้วก็เป็นคนทั่วไปไม่ได้มีของเทพของอะไรก็คือเล่นได้แล้วคือคอมโบเดียวเลยเพิ่งจะใช้ไปแค่3สกิลด้วยซ้ำเอาจริงยังเหลือ ZX เอาไว้เล่นอีกเนี่ย Z ก็มีเห็นปะ X ก็ได้ C ก็ยังเหลืออยู่โอ้โหคือเหลือเลยครับโอเคฮะท่านผู้ชมตอนนี้นะครับก็คือถกเถียงกันสักพักแล้วว่าจะรีดีไหมทีเนี้ยผมก็เลยเกิดไอเดียดีๆขึ้นมาคือไอเดียนี้นะครับมีเซตเกาะปูอยู่ซึ่งเกาะปูเนี่ยอย่างที่ทราบกันดีเป็นเมตาอุปกรณ์สวมใส่ตอนนี้ที่ดีที่สุดแล้วก็ว่าได้นะครับเพราะว่าขั้นแรกเนี่ยบวกเลือดให้เรา 5,000 และยังไม่พอนะครับลดดาเมจที่ได้รับลงอีก 40% เลยนะ 40% เลยนะครับนั่นคือขั้นหนึ่งของเขาเพราะฉะนั้นตอนนี้น้ำหมีจะถึกมากๆเดี๋ยวเราลองให้น้ำหมีใส่แล้วเดี๋ยวเราลองอีกเซตหนึ่งดูว่าจะตายไหมถ้าตายคือจบไร้ข้อกังขาเซตนี้ผ่านเราเล่นได้เลยเมตาแน่นอนอ่ะมาน้ำหมีตามผมมาเทคกันอีกสักทีเห็นไหมดาเมจลดลงไปเยอะมากนะครับแล้วกดแซดวนมาใช่ไหมแล้วก็เปลี่ยนไปนี้รอ V ปึ๊บแซดเรียบร้อยแค่เพิ่มแซดตัวเดียวก็ตายในวันเซตคอมโบอยู่ดีครับผมแล้วอย่าลืมนะนี่ไอดีน้องเฮิร์ทนะครับยังไม่ได้ทำตัวออฟใส่ดาบถ้าเกิดใส่ชามให้กับตัวเคียวเล่มเนี้ยมันก็จะรับดาเมจแรงขึ้นอีกตอนติดสถานะโอ้โหสุดเลยนะพอใจไหมน้องเฮิร์ทพอใจเพราะถ้ามึงไม่พอใจเนี่ยกูไม่การันตีแล้วนะ18เล่มเหลืออะไรไหมไม่เหลืออะไรแล้วหลังจากนี้ไม่เกี่ยวกับกูแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ตุ๊กตายางเขาทำนายไว้ว่าน้องเฮิร์ทจะได้ทองอีกแค่ภายใน7เล่มหลังจากนี้คือไม่รู้แล้วนะตุ๊กตายางศักดิ์สิทธิ์จริงนะครับอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้เลยเป็นยังไงกันบ้างฮะตื่นเต้นเล้าใจกันหรือเปล่านะครับอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็น้องเฮิร์ทกันด้วยคลิปนี้ผมขอเยอะนิดนึงขอสัก50ไลค์ให้น้องเฮิร์ทหน่อยนะเสียตังค์800เพื่อมาทำอะไรก็ไม่รู้ว่าจะได้ของดีไม่ดีเนี่ยมาพึ่งดวงคนอื่นเขาไอเวนนะครับอ่ะโอเคแล้วไปแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับเอ้ยนั่นไงว่าโดนแล้วน่าหงายว่าโดนดีเถอะเอาดิเดี๋ยวกูเกิดก่อนมาดิมาใหม่ดิครับโทรไปทีมาใหม่ดิอยู่ไหนวะตัวไหนวะไอ้มังกรเหรอไม่ใช่ดิโอเปนี่ถ้าหัวแรกผมอ่ะโอ้โหตัวไหนม้วนเลยนี่ไงน้ำมีย่านะผมม้วนอยู่นี่ไงม้วนเลยสัตว์รู้จักเปล่าคอมโบเดียวเฮียดิผมเคลียร์ดิไหนมึงไหนอีกมึงห้าวหรอเป้าใหญ่นะน้องเป้าใหญ่มึงจะบินไปไหนแสงมันเร็วกว่าไอ้หนุ่มอีกครั้งได้นะโอ้ไม่โดนเอาใหม่ตามใหม่ไม่รอดบอกเลยมึงไม่รอดเอาสุดแม่งขัดไอ้ที่เป็นอยู่อ่ะอุ้ยแม่งสองตัวเลยเหรอแม่น้ำหมีมังกรดิหมีเอาหมีจับไว้สวยฉีดเลยแตกสวย